เข้าทางไหนได้ติ๊กเข้าได้ไหมติ๊กด้านข้างได้ไหมสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนนะคะในการอ่านแถลงการให้กับ FC พรรคเพื่อไทยค่ะเจตจำนงกลุ่มเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยจากกลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยเนื่องจากพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่าก่อนการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยถูกโจมตีด้วยข้อมูลเท็จจากกลุ่มพรรคการเมืองบางกลุ่มและ FC บางพรรคต่อเนื่องมาถึงหลังการเลือกตั้งทางกลุ่มเห็นว่าพวกเราควรมาให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคได้รับทราบว่ายังมีผู้สนับสนุน10ล้านกว่าเสียงจากการเลือกตั้งครั้งนี้ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการขับเคลื่อนงานทางการเมืองเพื่อประชาชนสืบต่อไปในขณะเดียวกันทางกลุ่มเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้มีกลุ่มคนบางกลุ่มบางฝ่ายพยายามบิดเบือนข้อมูลโจมตีพรรคเพื่อไทยจนเกิดความขัดแย้งกันขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาลทางกลุ่มมีความไม่สบายใจว่าในการร่วมรัฐบาลครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยกันในบรรยากาศและความระแวงแหงใจไร้ซึ่งการให้เกียรติกันในพรรคร่วมแบบนี้คงจะไม่มีผลดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลอ้างอิงธรรมเนียมปฏิบัติทางกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าพรรคที่ได้อันดับ2ที่ผ่านมาไม่เคยมีธรรมเนียมจับมือร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับ1ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าวทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาดังนี้ 1. ให้ทบทวนถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ 2. ให้เกียรติพรรคอันดับ1ได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมือง 3. ให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคที่ได้อันดับ1 4. ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชน 5. ถ้าพรรคอันดับ1ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พรรคเพื่อไทยได้ใช้ในการเป็นพรรคอันดับ2รวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พรรคจะใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างอื่นทางกลุ่มขอให้พรรคเพื่อไทยได้โปรดพิจารณาข้อเสนอนี้หากพรรคตัดสินใจอย่างใดก็ตามทางกลุ่มก็ขอน้อมรับการตัดสินใจและยืนยันว่าจะเคียงข้างพรรคด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาตลอดไปที่มายื่นหนังสือให้กับทางพรรคก็รบกวนทางพรรคช่วยพิจารณาแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นดุลยพินิจของพรรคเราในนามที่เป็นแฟนคลับเราจะมาบอกว่ายังมีคนเคียงข้างพรรคอยู่นะครับเอาเพื่อนดังๆหน่อยครับ
น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านเรียนท่านสื่อมวลชนครับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดเป็นผู้แทนพรรคเพื่อไทยนะครับมารับหนังสือซึ่งเป็นข้อห่วงใยเป็นข้อเสนอแนะผมขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองเป็นเสาหลักของประเทศไทยซึ่งมีปรัชญาที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดก็คือพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามแต่ยืนยันอีกครั้งครับว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนครับขออนุญาตกราบเรียนสั้นๆนะครับว่าผมมารับหนังสือนี้แล้วมารับเอากำลังใจเอาความห่วงใยเรียบร้อยก็จะได้นำเรียนไปตามขั้นตอนของพรรคเพื่อไทยและต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ได้เปิดพื้นที่ถกแถลงกันอย่างเสรีเป็นธรรมและก็เปิดกว้างโดยทางคณะผู้ยื่นได้บอกนะครับว่าทุกกำลังใจทุกข้อคิดความเห็นที่มาเป็นเพื่อไทยนั้นก็หวังใจว่าเพื่อไทยจะนำไปดำเนินการต่อหวังว่าจะใช้ดุลพินิจเพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมถูกต้องต่อไปผมขอกลับเรียนเพิ่มเติมครับว่าพรรคเพื่อไทยเราไม่กังวลทัวลงครับมีใครครับพรรคเพื่อไทยไม่กลัวทัวลงครับแต่พรรคเพื่อไทยกลัวทัวร์ที่มาลงไม่มีคุณภาพบนโลกเสรีประชาธิปไตยเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันทุกเรื่องเราเห็นต่างกันได้แต่การแสดงข้อคิดความเห็นนั้นควรจะเป็นข้อคิดความเห็นแบบสร้างสรรค์ตรงไปตรงมาไม่มีการตัดตอนบิดเบือนด้อยค่ากล่าวหาใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยและก่อนที่จะมารับหนังสือนะครับมีแฟนคลับกองเชียร์หลายท่านนะครับแนะนำว่าถ้าหากว่ากระบวนการในการตัดตอนบิดเบือนความจริงเพื่อใส่ร้ายด้อยค่าแพร่มลทินดิสเครดิตพรรคเพื่อไทยแฟนคลับบอกว่าขอสงวนสิทธิ์ให้พรรคเพื่อไทยดำเนินการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิ์กราบเรียนครับว่าไม่กลัวทัวร์ลงครับแต่ขอให้ทัวร์ที่มาลงนั้นเป็นทัวร์ที่มีมาตรฐานทัวร์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและพื้นที่ในการถกแถลงในโลกเสรีประชาธิปไตยต้องสามารถเกิดขึ้นได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนต่อไปครับขอบคุณท่านนายกให้คนได้รู้และประชาชนได้ครับผมขอเพื่อเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อไทยรับหนังสือนะครับผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเป็นคนเสื้อแดงและผมคงไม่ต้องบอกว่าคนเสื้อแดงสู้มากกว่าใครหรือคนเสื้อแดงสู้จริงกว่าใครขอใช้สิทธิ์คนเสื้อแดงในการขอคารวะและขอเสียงปรบมือขอบคุณพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านอีกครั้งนี่คือนักเรียนเพื่อแทนผู้แทนถึงใจคือก็ต้องขอบคุณตัวแทนของพรรคต้องบอกอย่างนี้ฮะ
ถ้าพักกลัวทัวร์มาลงเดี๋ยวพวกผมจะเตรียมแมคโครรถขุดดินไว้รอช่วยเหลือเราจะเดินไปได้กันนะฮะได้ครับได้ครับได้ครับซึ่งข้อเรียกร้องแบบนี้จะเป็นห่วงเรื่องผลกระทบกับความสัมพันธ์ในพรรคร่วมตอนนี้ไหมคะเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์ไหมจริงๆนะต้องบอกว่าต้องบอกพี่น้องอย่างนี้ก่อนนะวันนี้ผมมาเนี่ยหลักเลยผมให้กำลังใจพรรคการเมืองซึ่งที่พวกผมทำการสนับสนุนแต่ผมถูกเอาไปตีข่าวบิดเบือนว่าผมมากดดันพรรคอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้ทุกอย่างกลายเป็นว่าฝ่ายผมจะขับเคลื่อนอะไรไม่ได้เลยกลายเป็นพอพวกผมจะขับเคลื่อนพวกผมกลายเป็นคนร้ายในสังคมนี้ผมก็จะไม่ยอมอีกต่อไปเหมือนกันวันนี้ผมมาให้กำลังใจพรรคนี่คือหลักแต่สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ได้ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียว8พรรคร่วมต้องมีมติร่วมกันแล้วทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่จะมาขี่คอพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวแล้วก็จะไม่ได้คือถ้ามองว่าเป็นความขัดแย้งคุณควรจะคุยกันในโต๊ะเจรจาในเมื่อคุณจะร่วมรัฐบาลคุณจะเดินร่วมทางกันมันมีพื้นที่ให้คุณพูดคุยแต่ไม่ใช่คุณพูดคุยแล้วคุณเอาเพื่อนคุณมาเอาออกมาข้างนอกแล้วให้สื่อมาโจมตีพรรคเพื่อไทยแบบนี้ไม่เป็นธรรมกับพรรคที่ผมเชียร์แน่นอนครับผมไม่มีเกมครับเพราะผมอยู่ในกติกาแล้วผมเป็นประชาชนผมสามารถทำได้ทำไมทีพี่ชูวิทย์คุณปิยะบุตรออกมาพูดทางการเมืองมาบังคับพรรคโน้นพรรคนี้ผมถามว่าพี่ชูวิทย์เป็นใครฮะทำไมไม่ได้ถามพี่ชูวิทย์บ้างฮะพี่ชูวิทย์ออกมาว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรได้เก้าอี้ประธานผมถามพี่ชูวิทย์เป็นใครทำไมถึงนักข่าวถึงไม่ถามคำนี้กับพี่ชูวิทย์แต่มาตั้งคำถามว่าผมที่เป็นประชาชนนะใช่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 ได้ทบทวนกันว่าถ้าพวกเราเนี่ยขาดพักใดพักหนึ่งไปแล้วเราจะเดินทางกันไปยังไงอันนี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักของเราพวกคุณควรจะทบทวนอย่างที่ผมบอกนะฮะไม่ใช่ว่าโดนผิดให้แต่พักเพื่อไทยโดนบาปแต่พักเพื่อไทยอย่างเดียวแล้วมันจะเดินต่อกันไปได้ยังไงฮะทุกคนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันผมยินดีถ้าพรรคเพื่อไทยจะสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลและรัฐบาลร่วมชุดนี้เดินหน้าผลักดันตั้งรัฐบาลและทำนโยบายเพื่อประชาชนผมสนับสนุนครับแต่ต้องไปด้วยการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแต่วันใดถ้าเขาลดเกียรติของพวกเราแฟนคลับแล้วก็พรรคเราก็ควรจะถอนตัวออกมาครับขออนุญาตกับเรียนนะครับผมคิดว่าในส่วนของการยื่นข้อเสนอก็เป็นสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่ยื่นได้และท่านที่มายื่นก็ยังเปิดพื้นที่ด้วยนะครับว่าให้พรรคเพื่อไทยนั้นสามารถใช้ดุลพินิจในการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไปผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปในอดีตเราเคยเห็นม็อบหรือกลุ่มประชาชนผู้ค้าสลากรายย่อยแต่วันนี้คนที่มาเนี่ยที่มาทัวร์ลงเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่ซื้อลอตเตอรี่เขาวันนี้เขาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย29ครับเมื่อเขาซื้อ
สันเจ้าเขาก็มาตามดูว่านโยบายหรือสิทธิที่เขาพึงได้จากการซื้อ29เนี่ยมันจะดำเนินการต่ออย่างไรและเขายังตั้งข้อสังเกตว่ามีคนที่ไปซื้อลอตเตอรี่เลขอื่นที่ไม่ใช่29เขาตั้งคำถามว่าตัวนี้ทำไมกลับมากดดันทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อ29มาตั้งแต่ต้นคุณจะซื้อเลขท้ายเลยคุณต้องไปตามใช่ครับว่านโยบายเนี่ยทำได้หรือไม่ที่ผมเห็นว่า29ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่คุณไม่ได้ซื้อมาตั้งแต่ต้นอันนี้ผมได้กล่าวเองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของกลุ่มคนที่ซื้อลอตเตอรี่29แล้วก็มาติดตามมายื่นข้อเสนอและความงดงามของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นเสรีประชาธิปไตยคือทางคณะยังได้เปิดพื้นที่ให้เพื่อไทยได้ใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมต่อไปขอกลับขอบคุณครับเดี๋ยวเราต่อตรงนี้ฮะคือตอนนี้กลายเป็นว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่31มาเอารางวัลที่จะถูกของคนลดซื้อลอตเตอรี่29ไปแปะไว้ในเลข31ว่าซื้อแล้วผมจะได้แบบนี้ด้วยครับจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะทำงานนั้นไปของคนที่ซื้อ29นะไม่ใช่31 31ไม่มีรางวัลนี้แน่นอนฮะอย่าไปแปะฮะอันนี้หลอกประชาชนครับผมขอกลับเรียนครับว่าการยื่นข้อเสนอแนะจากบรรดากลุ่มกองเชียร์แฟนคลับเนี่ยเป็นคนละประเด็นกับเรื่องของการเจรจาเพื่อจะฟอร์มทีมตั้งรัฐบาลไม่เกี่ยวกันนะครับและผมก็มั่นใจว่าการแสดงความเห็นต่างเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ในโลกประชาธิปไตยครับยืนของเพื่อไทยยังคงเหมือนเดิมครับคุณเควันนี้มันมีกระแสมาบอกว่าวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะมีการใช้กลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่จะมาเพื่อที่แยกตัวจากการพรรคเป็นพรรคร่วมเนี่ยเราจะคิดยังไงคือต้องบอกแบบนี้ฮะก่อนว่าใครพูดแล้วใครเป็นเครื่องมือของใครผมเป็นประชาชนคนเสื้อแดงผมตอบทุกคนพรรคเพื่อไทยเรื่องมาคนเสื้อแดงไม่ใช่เครื่องมือของพรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยต่างหากที่เป็นเครื่องมือของพวกผมนำการเมืองผมเลือกพรรคเพื่อไทยมาให้อำนาจบานมาขับเคลื่อนผมไม่เคยเป็นเครื่องมือของพรรคเพื่อไทยฮะปฏิกิริยาของพรรควันนี้เราเป็นยังไงบ้างผมถือว่าผมได้รับการต้อนรับโอเคนะครับถือว่าพรรคก็ตอบรับซึ่งผมก็เป็นมวลชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยมาจุดประสงค์ในที่วันนี้ก็คือเราต้องการที่จะให้ถอนตัวแล้วถ้ามันไม่สำเร็จเราจะทำยังไงผมไม่ได้สิทธิ์ใจฮะในข้อเรียกร้องผมแล้วแต่ดุลพินิจของพรรคผมไม่ได้มีปัญหาผมเรียกร้องแต่พรรคจะตัดสินเป็นอย่างไรผมไม่ได้มีปัญหาครับแล้ววันนี้เอาตรงๆว่าวันนี้ในส่วนของพรรคมันคือให้คุณค่ากับตัวของมวลชนของคนเสื้อแดงทั้งที่อย่าลืมนะครับว่ามวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นกลุ่มคะแนนเสียงสำคัญที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราในส่วนของพรรคให้คุณค่ากับเราขนาดไหนผมถือว่าพรรคก็โอเคอ่ะพรรคก็รับฟังคือต้องบอกว่าเพื่อไทยกับคนเสื้อแดงตัดกันไม่ได้ขาดกันไม่ขาดเราต่อสู้ทางการเมืองกันมา10 กว่าปีที่ผ่านมาเราบาดเจ็บเราเสียชีวิตพี่น้องเรารวมแม้กระทั่งสสพรรคเพื่อไทยในวันที่ชุมนุมมีแต่สสพรรคเพื่อไทยเท่านั้นอยู่ในพื้นที่ชุมนุมแล้วขึ้นเวทีกับคนเสื้อแดงทุกวันนี้พี่สสบางคนยังหนีคดีถูกติดคุกติดตารางก็มีอันนี้คือสิ่งที่เราพูดกันมาครับแสดงจุดยืนอีกรอบได้ไหมครับ
แสดงให้กำลังใจให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยขอให้ต่อสู้ทางการเมืองอย่างน้อยๆก็มีพวกเราอีก10กว่าล้านเสียงที่ยังยืนเคียงข้างพวกคุณไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือคุณจะคิดจะทำอะไรเป็นดุลพินิจของพรรคแต่พวกเรายืนยันเราจะยืนเคียงข้างพรรคและสนับสนุนพรรคตลอดไปขอบคุณมากครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณฮะกระแสข่าวดิวรับของใครที่ต้องโกงบ้างใครเป็นดิวฮะมีกระแสข่าวไม่มีดิวครับผมเดี๋ยวผมเห็นแต่พรรคก้าวไกลเป็นดิวคุณกรจบแล้วแล้วมาตอนหลังฮะผมเห็นแล้วเป็นข่าวแต่ดิวฮ่องกงผมจะไม่เห็นข่าวโอเคแล้วนะครับก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับกับคุณเคซึ่งเป็นแกนนำนะครับของคนเสื้อแดงหรือว่า FC ของพรรคเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หัวใจหลักๆครับก็มาเพื่อที่จะมาจี้นะครับให้กับพรรคเพื่อไทยนะครับถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็มาเพื่อที่จะให้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมครับคือไม่ได้ถึงกับเป็นการกดดันนะครับในการที่จะต้องยื่นคำขาดนะครับว่าจะต้องออกจากการเป็นพรรคร่วมไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับแต่เพียงแต่ว่าให้ในส่วนของทางด้านของพรรคเพื่อไทยเป็นดุลพินิจนะครับในการตัดสินใจนะครับครับเดี๋ยวเราไปหาความคิดเห็นนะครับจากกลุ่มคนที่เป็นคนเพื่อแดงกันที่นี่นี่คุณก็ถามคุณไปดูในไม่ผิดคือสามถุงแล้วเขาจริงๆแล้วเขามีเนี่ยนะก็มีแถลงการมาแล้วเขาอยากขอเขาเรียกร้องอะไรบ้างหนึ่งสองสามเนี่ยไม่มีคำว่าขอโดยขอผลตัวโดยไม่มีเหตุผลคือสนับสนุนครับสนับสนุนทั้งเพื่อไทยรวมกับก้าวไกลแต่เราไม่อยากสนับสนุนไปแล้วโดนแพ้ให้หลังการในข้อสำคัญเลยถ้าเราโดนทางขั้นหลังตั้งแต่คือเดี๋ยวนะพี่วันนี้ก็คือหมายถึงว่าเราไม่ได้กดดันให้แยกกันให้แยกกันเรามากดดันให้สนับสนุนครับสนับสนุนแต่เราก็กดดันติดต่อไปว่าเมื่อสนับสนุนกันแล้วพรรคร่วมรัฐบาลไม่ควรเสียบกันให้หลับมีอะไรไปตกลงในห้องประชุมออกมาแล้วไม่ต้องแถลงการอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับห้องประชุมถ้าคุณจะพูดคุณต้องพูดในที่ประชุมที่ตกลงแต่ถ้าคุณมีประเด็นใหม่คุณเข้าไปห้องประชุมใหม่ถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีเช่นนี้อีกกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงถือว่าเป็นฐานที่ทำให้พูดกันตรงๆเลยนะให้คนในเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยได้เป็นส.ส.แล้วจะทำยังไงถ้าสมมติว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอีกตกลงกันไม่ได้อีกจะทำยังไงคงไม่มีตกลงกันไม่ได้ถ้าเขาไปตกลงกันเงียบๆแล้วไม่คนในที่ตกลงกันอยู่ในห้องประชุมเนี่ยออกมาไม่มาพูดแบบอย่างนู้นอย่างนี้มาใส่เขามันจะตกลงกันได้แน่นอนขอให้ทุกคนรักในทุกคนมีวิธีภาวะให้รักษามารยาทกว่ารักษาการแถลงข่าวสื่ออย่างกรณีถามที่คุณบอกว่าคุณไม่เชื่อใจพรรคเพื่อไทยประธานพรรคเพื่อไทยเพราะเดี๋ยวจะดองกฎหมายคุณเนี่ยคุณรู้ไหมไอ้อย่างเงี้ยเพื่อไทยเสียแล้วเพราะว่าเพื่อไทยการเป็นกองกำลังกอบการเป็นคนพูดก็ไม่เป็นความจริงหรอเพื่อไทยเขารักษาสัจจะเขาไม่กลับกอบเหมือนไอ้คนบางคนที่พูดวันนี้อย่างวันนี้สิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเราหนึ่งเราเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีน้อยเนื้อต่ำใจมันมีอะไรบ้างก็แค่นี้แหละมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่มันกินความรู้สึกของเรานะตอนนี้ครับคือผมว่าเลิกเอาพี่มาแทงกันที่หลังจบในกรณีประเด็นแบบไหนประเด็นอะไรที่ทำให้เราต้องออกมาผมถามว่าอย่างประเด็นอะไรอย่างประเด็นในเนี่ยอย่างประเด็นประธานสภาคุณไปพูดข้างนอกว่าคุณไม่เชื่อใจประธานพรรคอื่นว่าจะดองกฎหมายคุณแล้วในขณะเดียวกันพรรคอื่นจะเชื่อใจคุณได้ผมว่าประธานสภาเนี่ยมันต้องรับใช้สมาชิกรัฐสภาทุกคนไม่ใช่รับใช้พรรคคุณพรรคเดียวถ้าอย่างนั้นคุณไปตั้งประธานพรรคคุณแล้วคุณไปประชุมที่พรรคคุณนั่นแหละประธานเป็นของคุณแต่ถ้าประธานรัฐสภามันของสมาชิกทั้งรัฐสภา
แต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อใจแสดงว่าคุณไม่เชื่อใจว่าพรรคก้าวไกลเพื่อพรรคเพื่อไทยมีศักยภาพพอไม่ใช่มีศักยภาพพอเป็นคนพูดกับกองถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นคนพูดกับกองเพื่อถือไม่ได้อันนี้พรรคเพื่อไทยเสียไหมครับมีก่อนถ้าเกิดว่ากรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมตักว่ามันเสียแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่พูดข้างนอกแล้วคุณไปตกลงกันมันจบครับคุณต้องไปตกลงที่ประชุมคุณปิยะบุตรไม่มีสิทธิ์ข้างนอกโรงไม่มีสิทธิ์ข้างนอกคุณสีทาก็ไม่มีสิทธิ์ผู้ใหญ่นะครับผมคุยกับคุณในห้องจบไปผมไปบอกว่าคุณว่าต้องเอาอย่างนี้ต่อหรือต่อคุณรับได้ไหมที่พรรคเพื่อไทยนะครับถนนเพชรบุรีตันใหม่ก็มีกลุ่มพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงหรือว่านปช.นี่แหละครับได้เดินทางมานะครับพบกับแกนนำหรือว่าตัวแทนของพรรคเพื่อไทยคุณอดิศรนะครับก็มาเพื่อที่จะมายื่นเจตนารมณ์นะครับยื่นหนังสือนะครับ5ข้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลำดับไปให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทราบนะครับมาเพื่อที่จะมาแสดงจุดยืนก็เกิดอารมณ์กันบ้างนะครับสำหรับพี่น้องกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงก็ที่เห็นก็รู้กันอยู่นะครับว่าแต่ละคนแหมก็มากันด้วยอารมณ์นะครับมากันด้วยความตั้งอกตั้งใจประเด็นก็คือว่าครับอย่างที่ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามกันมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของการตั้งพรรคร่วมรัฐบาลนะครับกับพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมีประเด็นไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้ถึงแม้ว่าฉากภายนอกนะครับออกมาอย่างสวยหรูนะครับมีการจับมือกันแปดพักโดยพักลำดับที่2ก็คือพักเพื่อไทยนี่นะครับรองมาจากพักเก้าไกลที่จับมือกันเพื่อที่จะมาร่วมกันตั้งรัฐบาลก็ได้มีการเสนอให้กับคุณพิธานะครับลิ้มเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะมาบริหารประเทศก็มีการแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของเก้าอี้นะครับของกระทรวงต่างๆมีโผล่ออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่มีประเด็นนะครับก็คือเรื่องของการที่นายปิยบุตรแสงกนกคุณเนี่ยครับซึ่งมีบทบาทมากน้อยขนาดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับกับทางพรรคก้าวไกลแต่ว่าที่แน่ๆครับวันนี้มีกระแสสวนกลับนะครับว่าแม้กระทั่งในส่วนของนายธนาธรนะครับหรือปิยบุตรหรือว่าช่อนะครับซึ่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วนะครับก็มีการลงไปช่วยหาเสียงนะครับกับกลุ่มคนก้าวไกลจนในท้ายที่สุดครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ขึ้นมาว่าเก้าอี้ของประธานรัฐสภาเนี่ยครับจะปล่อยให้ใครไม่ได้นะครับต้องเป็นของพรรคก้าวไกลอย่างเดียวนะครับก็เลยทำให้พรรคเพื่อไทยนะครับก็อาจจะต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของ MOU นะครับพรรคเพื่อไทยเองก็อาจจะต้องขอนะครับเก้าอี้ของประธานรัฐสภานะครับในนิติบัญญัติเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาได้ที่นั่งของนายกรัฐมนตรีไปแล้วในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายกฎหมายนี่ครับขอให้เป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเรื่องของการข้อกฎหมายต่างๆนะครับหรือว่าเก้าอี้ประธานรัฐสภานี่ครับก็มีความคิดเห็นของนักวิชาการหรือว่ากลุ่มนะครับของคนการเมืองนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายนะครับว่าเก้าอี้ของประธานรัฐสภาเนี่ยครับจะต้องเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะมีวัยวุฒิและคุณวุฒิรวมไปถึงมีตำแหน่งนะครับของการดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหลายสมัยตรงนี้ก็ไม่ใช่เงื่อนไขนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องรู้กฎหมายมาเป็นอย่างดีคนอายุน้อยก็สามารถเป็นได้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันมาอย่างต่อเนื่องโดยยกตัวอย่างของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนขึ้นมานะครับก็สามารถเป็นประธานรัฐสภาได้พรรคก้าวไกลเองก็สามารถที่จะเป็นมีตัวแทนนะครับในการส่งเสนอรายชื่อนะครับของผู้ที่จะไปนั่งเก้าอี้ประธานรัฐสภาได้แต่ว่าในอีกมุมมองอีกหลายมุมมองครับมองว่าเก้าอี้ตรงนี้นะครับควรที่จะเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะว่าด้านของการอาวุโสของทางการเมืองหรือว่าครอบวอร์ดนะครับหรือว่าในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับน่าจะเป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยซะมากกว่าแต่ว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลเองยอมไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องการที่จะผลักดันนะครับนโยบายต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อที่จะต้องนะครับผลักเข้าสู่สภาเพื่อที่จะไปแก้ไขในหลายๆมาตรานะครับแต่ใจความสำคัญนะครับก็มีนักวิชาการออกมาบอกนะครับว่าประธานรัฐสภาต้องวางตัวเป็นกลางนะครับต้องวางตัวเป็นกลางไม่สามารถที่จะเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับหรือว่าไม่ใช่ว่าเป็นของพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็จะต้องเอามตินะครับครม.เข้าไปของพรรคนั้นต่างเดียวจะต้องควบคุมและบริหารนะครับเรื่องของข้อ
นะครับกำหนดต่างๆรวมไปถึงนะครับข้อเสนอแนะนโยบายต่างๆที่จะผลักดันเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณานะครับลงไปสู่พี่น้องประชาชนต่อไปห้ามนะครับก็คือต้องไม่เอ็นเอียงนะครับต้องวางตัวเป็นกลางนั่นคือวุฒิภาวะของประธานรัฐสภาสุดท้ายท้ายสุดครับก็เกิดวาทกรรมกันเยอะแยะมากมายนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับตกลงกันไม่ได้นะครับพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะต้องได้เก้าอี้ประธานรัฐสภาพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องได้เช่นเดียวกันแต่ว่านั่นคือจุดหนึ่งครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เกิดการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าเอ๊ะนี่เป็นการเป็นเกมของทางการเมืองหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะนำไปสู่การแยกตัวออกมาอย่างถาวรนะครับของพรรคเพื่อไทยว่าวันนี้อาจจะมีดีลลับนะครับจริงเท็จแบบไหนอย่างไรเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยแต่ว่าที่แน่ๆมีการวิเคราะห์ออกมานะครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยอาจจะมีการนะครับฟอร์มทีมกันอยู่ภายหลังทั้งที่อาจจะมาบอกว่าสนับสนุนพรรคก้าวไกลจริงๆแล้วนะครับเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลแต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องลึกแล้วพรรคเพื่อไทยเองอาจจะมีการฟอร์มทีมนี้อาจจะมีเกมขึ้นมานะครับว่าไปนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลสำรองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีปัญหานะครับลุ่มดอนเยอะแยะมากมายในปัญหาหลายอย่างหลายด้านเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของแน่นอนครับว่าเรื่องของมาตรา112ที่แทบที่จะเดินหน้าได้ยากนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ MOU ที่ตกลงกันร่วมกันทั้ง8พรรคการเมืองนี่นะครับจะสามารถที่จะพูดคุยกันได้และก็ไม่ได้เอาเรื่องของ112เข้าไปในอยู่ใน MOU และก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาไปนะครับอาจจะผ่านไปได้แต่นะครับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะไปไม่ถึงฝันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังมีในเรื่องของที่คุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับอาจจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปและก็งวดมาถึงทุกวันนี้นะครับงวดแล้วงวดอีกงวดมาถึงณตอนนี้งวดทุกขณะเลยนะครับว่าในเรื่องของการถือหุ้นสื่อ ITV นะครับอาจจะมีการตีความได้นะครับว่าขาดคุณสมบัตินะครับในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะครับอาจจะมีความผิดนะครับรวมไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอาจจะไปไม่ถึงฝันและก็มีประเด็นในเรื่องของการยุบพรรคอีกทำยังไงล่ะครับทีนี้ในส่วนของพรรคก้าวไกลเองอาจจะสั่นคลอนนะครับความวัวยังไม่ทันหายความควายยังเข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆนะครับรวมไปถึงประเด็นของสว.อีกนะครับที่จะทำให้ไม่สามารถที่จะไปไม่ถึงฝันทำให้ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นการสร้างแง่สร้างเงื่อนไขโดยการเอาเก้าอี้ประธานรัฐสภานะครับมาเป็นหลักประกันหนึ่งนะครับมีการวิเคราะห์กันมาว่าเป็นหลักประกันในการต่อรองเก้าอี้นะครับกระทรวงใหญ่ๆนะครับของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลทั้งที่มีคะแนนเสียงห่างกันถึง10คะแนนเสียงบางคนก็บอกว่าน้อยบางคนก็บอกว่าไม่มากนะครับ10เก้าอี้ไม่ใช่10คะแนนเสียงขออภัยนะครับนั่นคืออีกมุมนึงนะครับในการต่อรองเก้าอี้ของกระทรวงหลักๆ กระทรวงเกษตรเองแต่อีกมุมนึงนะครับก็มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่านี่เป็นการตีรวนนะครับเพื่อที่จะต้องการที่จะหาเหตุเพื่อที่จะแยกตัวออกไปเพราะว่าพรรคเพื่อไทยแล้วดูทีท่าแล้วนะครับว่าพรรคก้าวไกลอาจจะไปไม่ถึงฝันอาจจะโดนบล็อกไว้ก่อนนะครับในหลายๆปัญหา1ในเรื่องของการถือหุ้น ITV 2นะครับในเรื่องของเสียงสว.ที่จะไม่โหวตให้ยืนกรานนะครับว่าจะไม่โหวตให้ก็มีทั้งนอกสภาและในสภานะครับมีทั้งนอกเกมการเมืองและในเกมการเมืองออกมาเคลื่อนไหวรวมไปถึงวันนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับที่หลายๆจังหวัดนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหววันนี้นะครับขออนุญาตอ่านเลยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับจากกลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยนะครับเนื่องจากพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดง FC พรรคเพื่อไทยมีความประสงค์อะไรมีความเห็นว่านะครับมีความเห็นนะครับก่อนการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยนะครับถูกโจมตีด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงจากกลุ่มพรรคการเมืองและก็ FC บางพรรคการเมืองมาถึงหลังการเลือกตั้งทางกลุ่มนะครับเห็นว่าพวกเราควรมีหัวให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทยเพื่อให้พรรคได้รับทราบว่ายังมีผู้สนับสนุน10กว่าล้านเสียงนะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับจากการเลือกตั้งในครั้งนี้ที่ยังให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการขับเคลื่อนการทำงานนะครับทางการเมืองเพื่อประชาชนสืบไปในขณะเดียวกันนะครับทางกลุ่มเห็นนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้นะครับมีกลุ่มบางกลุ่มบางคนบางฝ่ายนะครับพยายามที่จะบิดเบี้ยนข้อมูลบิดเบือนข้อมูลโจมตีพรรคเพื่อไทยจนเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคร่วมรัฐบาลทางกลุ่มมีความไม่สบายใจว่าในการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยการในบรรยากาศและ
ความหวาดระแวงมึกคินแหนงแคลงใจนะครับซึ่งไร้การให้เกียรติกันในพรรคร่วมแบบนี้คงไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายเมื่อพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมองว่าพรรคเพื่อไทยเป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการจัดตั้งรัฐบาลอ้างธรรมอ้างอิงธรรมนับอ้างอิงธรรมเนียบปฏิบัติทางกลุ่มจึงต้องการให้พรรคเพื่อไทยนะครับตระหนักว่าพรรคที่ได้อันดับ2ที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีธรรมเนียบนะครับไม่เคยมีธรรมเนียมนะครับจับมือร่วมกับรัฐบาลจับมือร่วมกับรัฐบาลกับพรรคที่ได้อันดับ1ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแย้งดังกล่าวนะครับทางกลุ่มจึงมีข้อเสนอถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อพิจารณาดังนี้นะครับ1 นะครับให้ทบทวนถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้2นะครับให้เกียรติพรรคอันดับ1ได้รวบรวมเสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมืองมันจะเป็นไปได้ไงครับถ้าเรามาวิเคราะห์ในข้อ2นะครับว่าข้อ1นะครับตามข้อ1เลยนะครับข้อ1เนี่ยครับทางกลุ่มพี่น้อง FC คนเพื่อไทยหรือกลุ่มคนเสื้อแดงเขาบอกว่าให้ทบทวนการถอนตัวการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ต่อไปข้อ2คืออะไรครับให้เกียรติพรรคอันดับ1ได้รวบรวมเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลตามมารยาททางการเมืองวันนี้มีแต่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเท่านั้นครับที่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับไม่มีพรรคไหนแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยตีตัวออกห่างมาจากพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลจะไม่มีวันที่จะจัดตั้งรัฐบาลเลยไม่สามารถที่จะรวบรวมเสียงได้เลยนะครับไปดูเสียงได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรถ้าจะไปดูเสียงจากพรรคภูมิใจไทยนะครับก่อนหน้านี้ไม่สามารถเอ็กกันได้แล้วไปดูพรรคประชาธิปัตย์ครับดูจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เป็นแบบไหนอย่างไรไปดูในส่วนของพรรคนะครับของคุณนะครับชาติพัฒนากล้านะครับของคุณกรจาติกาวนิชได้ไหมครับไม่ได้เลยครับเอ็กกันไม่ได้อย่างแน่นอนอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ากลุ่มด้อมส้มเนี่ยนะครับเขาออกมาเคลื่อนไหวจนมีอิทธิพลนะครับกับทางพรรคการเมืองของก้าวไกลมากเพราะว่าวันนี้กลุ่มของพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าพรรคนะครับใหญ่กว่าคนแต่คนต้องใหญ่กว่าพรรคคนในที่นี้ก็คือประชาชนนะครับต้องใหญ่กว่าพรรคก็เลยกลายเป็นว่าพรรคแทบที่จะไม่มีอำนาจนะครับในการตัดสินใจเพราะว่าจะทำอะไรต้องฟังจากพี่น้องประชาชนเสียทั้งหมดกลายเป็นว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเสียหายนะครับวันนี้เป็นการโยนหินถามทางนะครับว่าจะมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลกลับกลายเป็นว่านะครับมีวลีเด็ดขึ้นมานะครับมีก่อนไม่มีกูขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นยังไงครับวันนี้พรรคแต่ละพรรคพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคใหญ่พรรคจิ๋วต่างๆเขาไม่กล้าหรอกครับที่จะมาเป็นพรรคร่วมนะครับกับพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนแล้ววันนี้พรรคก้าวไกลจะหาพันธมิตรจากที่ไหนถ้าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยแล้วนั่นคือจุดยืนในข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับให้โหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคอันดับ1เขาทำไปแล้วนะครับก็คือทุกพรรค8พรรคการเมืองร่วมกันเนี่ยนะครับเขาทำไปแล้วก็คือโหวตให้พรรคนะครับก้าวไกลให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของก้าวไกลก็คือคุณทิมพิธานะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวครับเป็นความประมาทเลิศแบบไหนอะไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพรรคก้าวไกลเองได้มีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวถ้าวันนี้ถ้าคุณทิมพิธานะครับลิ้มเจริญนัทเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาพรรคก้าวไกลจบเลยนะครับไม่สามารถที่จะมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสำรองได้อีกแล้วนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็จะตกไปเป็นพรรคที่2ที่ได้อันดับ2นั่นเองข้อที่3นะครับก็คือให้โหวตสนับสนุนตรงนี้ไปแล้วนะครับข้อที่4ให้โหวตสนับสนุนกระบวนการจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนตรงนี้ก็อยู่ใน MOU อยู่แล้วนะครับข้อที่5นะครับข้อสุดท้ายถ้าพรรคอันดับ1ไม่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ให้พรรคเพื่อไทยใช้สิทธิ์ในการเป็นพรรคอันดับ2ในการรวบรวมเสียงข้างมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและนำนโยบายนะครับที่หาเสียงไว้กับประชาชนมาผลักดันให้เกิดผลรูปธรรมต่อไปหรือแล้วแต่พรรคจะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเข้าไปในหมวดของข้อ1กับข้อ2โดยฉีกขาดกันไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับใน5ข้อนี้มันล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นนะครับว่าข้อ1นะครับถึงแม้ว่าจะโหวตนะครับให้กับพรรคนะครับข้อ2ก็มันจะมีเงื่อนไขนะครับว่าให้ถอนข้อ1ให้ถอนตัวข้อ2นะครับให้พรรคที่ได้อันดับ1จัดตั้งรัฐบาลและจะอย่างที่ผมได้วิเคราะห์ไปนะครับว่าแล้วพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลได้ยังไงถ้าไม่มีเสียงจากพรรคเพื่อไทยข้อสุดท้ายเนี่ยครับก็ถือว่าก็เป็น
ข้อที่เกี่ยวพันนะครับกับข้อ1กับข้อ2เช่นเดียวกันวันนี้นะครับนั่นคือปัญหาและประเด็นนะครับว่าวันนี้ถ้าวันนี้เรานอกเกมการเมืองแล้วการเมืองจะเดินหน้าไปอย่างไรนะครับวันนี้ต้องมาแก้ไขนะครับที่หลายๆปมนะครับทำตามอำเภอใจไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มด้มส้มเองนะครับกลุ่มของคนมวลชนคนเสื้อแดงเองนะครับวันนี้ต้องมาหาจุดตัดร่วมแสวงจุดต่างกันนะครับว่าจะทำอย่างไรว่าวันนี้การเมืองสิ่งที่คนหลายคนรอคอยอยู่แม้กระทั่งตัวผมเองนะครับก็รอคอยนะครับท่านผู้ชมครับอยากที่จะเห็นการเมืองนะครับเดินหน้าไปได้นะครับอยากที่จะให้บ้านเมืองนะครับสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับโดยไม่สะดุดนะครับวันนี้ถ้าเรานะครับพร้อมที่จะสนับสนุนและยกมือให้ใครก็ตามนะครับก็ต้องคิดกำหนึ่งนะครับว่าก็ยังมีอีกฝ่ายอีกหลายฝ่ายนะครับแต่วันนี้ถ้าทุกคนมามองว่ามันทุกอย่างมันจะต้องเอามาเป็นของตัวเองให้ได้ที่สุดให้มากที่สุดนะครับวันนี้ทุกอย่างมันไม่ลงตัวมันไม่จบสิ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราต้องคิดนะครับว่าวันนี้เราอยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันนะครับอย่ามองว่าทุกคนเป็นศัตรูนะครับอย่ามองว่าทุกคนจะต้องเห็นต่างกันแล้วจะเดินกันไปไม่ได้เห็นต่างกันเพื่อที่จะมาหาข้อจุดนะครับลงตัวร่วมกันดีกว่านะครับกว่าที่จะมามีปัญหานะครับแล้วก็ทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้านะครับมีการทำนายทายทักหรือมีการมองไปอนาคตข้างหน้านะครับว่าอาจจะเกิดการแตกกลุ่มแตกคอกันอีกนะครับของกลุ่มส้มนะครับรวมไปถึงกลุ่มแดงไม่ใช่กลุ่มเหลืองและกลุ่มแดงแล้วนะครับวันนี้จะเป็นกลุ่มส้มกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมไปถึงกลุ่มแดงนะครับกลุ่มฮาร์ดคอร์ก่อนหน้านี้ครับจะทำอย่างไรถ้าเกิดว่าสองกลุ่มนี้มาเผชิญหน้ากันเกิดวาทกรรมนะครับโดยวันนี้มาแข่งแย่งนะครับทางการเมืองทำให้กลุ่มคนการเมืองนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้คำนี้นะครับว่าสุดท้ายท้ายสุดคนที่จะเสวยสุขก็คือกลุ่มคนการเมืองคำถามหลายคำถามนะครับที่ผมถามกลุ่มคนเสื้อแดงไปว่าวันนี้เราจะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนของคนการเมืองหรือว่าพรรคเพื่อไทยอีกหรือไม่อย่างไรแต่ที่แน่ๆครับว่าเบื้องหน้าก็เป็นอีกอย่างแต่เบื้องหลังจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่ทราบได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราพยายามที่จะล้วงลึกนะครับทุกๆคำถามเอาหาคำตอบมาให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามพูดคุยนะครับเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ทิ้งเกร็ดไว้นะครับว่าวันนี้ประเทศชาติต้องเดินไปข้างหน้าถ้าสามัคคีกันได้สามัคคีกันนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากที่จะให้นะครับทุกท่านนะครับได้มองย้อนกลับมานะครับว่าวันนี้สิ่งที่ท่านสิ่งที่เราทุกคนต้องการนั้นคืออะไรนะครับหลายคนนะครับแม้กระทั่งเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีคำถามนะครับว่าสื่อเสี่ยมนะครับสื่อทำไมวางตัวไม่เป็นกลางนะครับหรือว่าสื่อหลายช่องหลายสำนักนะครับทำยังไงล่ะครับว่าวันนี้แต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปแต่ว่าผมเองนะครับก็พยายามที่จะทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลทั้ง2ด้านในทุกๆมิตินะครับเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมกันนะครับอยู่ที่ดุลพินิจของท่านผู้ชมเองนะครับว่าจะวิเคราะห์แล้วก็จะพิจารณาแบบไหนอย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่สุดอยากให้มองถึงภาพรวมวันนี้ทุกท่านนะครับมีอิทธิพลนะครับอย่าลืมนะครับว่าเกาะกลุ่มกันไว้แล้วไปด้วยกันครับวันนี้กลุ่มส้มก็เกาะกลุ่มกันไว้กลุ่มแดงก็เกาะกลุ่มกันไว้อย่าแตกคอกันครับแล้วมาประสานร่วมกันเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้นะครับอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอะไรที่มันไม่ควรที่จะไปแตะต้องก็อย่าไปแตะต้องทิ้งเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมีประเด็นแบบไหนอย่างไรอย่าลืมนะครับเดี๋ยววันที่ 20วันอังคารวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้จะมีการไปยื่นหนังสือนะครับไปที่กกต.อีกนะครับในส่วนของเรื่องของการถือหุ้น ITV นะครับของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่าลืมติดตามกันนะครับว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนไปนะครับว่างวดมาทุกขณะแล้วนะครับเรื่องของการยื่นฟ้องนะครับยื่นร้องนะครับไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบนะครับเร่งรัดในการตรวจสอบนะครับการถือหุ้น ITV นะครับของคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีจะถึงฝันหรือไม่อย่างไรนะครับพรุ่งนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้เรียกตัวนะครับผู้ร้องนะครับคุณสนธิยานะครับสวัสดีนะครับผู้ร้องนะครับไปสอบนะครับไปสอบเพิ่มนะครับในกรณีที่ยื่นนะครับข้อเรียกร้องไม่ใช่ข้อเรียกร้องยื่นข้อ
ข้อร้องเรียนไปนะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายหรือไม่อย่างไรเกิดก็มีการวิเคราะห์กันนะครับว่าทางในส่วนของกกต.เองอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆและส่งให้กับพนักงานอัยการนะครับส่งให้กับศาลเพื่อตีความนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่องนี้ยังอยู่ในห่วงระยะเวลานะครับเพียง60วันหลังจากการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการประกาศผลรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีในส่วนของกลุ่มคนการเมืองนะครับออกมากดดันจี้นะครับให้กับพรรคให้กับในส่วนของทางกกต.นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อที่จะประกาศผลนะครับให้กับผู้ที่ชนะการแข่งขันนะครับในการเลือกตั้งได้เข้าไปทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นการจี้นะครับการทำงานของคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับหรือกกต.ให้นะครับประกาศรับรองผลเร็วๆนะครับเพื่อที่จะให้ส.ส.ได้ทำงานในสภาแต่ก็ต้องร้องกันไปนะครับว่าท่านผู้ชมครับว่าจะทำอย่างไรถ้าประกาศผลไปแล้วแต่สภามันยังไม่สามารถที่จะเปิดประชุมสภาได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีกำหนดระยะเวลาอย่างตายตัวก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่ผมได้ชี้แจงให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามเสียทั้งหมดไปทั้งหมดนะครับแต่ก็ทำอย่างไรนะครับว่าจะไม่ทำให้การเมืองหรือทำให้รัฐบาลมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ครับท่านผู้ชมครับนะครับอาจจะมีการแน่นอนครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เราวิเคราะห์กันอาจจะมีขั้วใหม่นะครับเกิดขึ้นก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องติดตามกันนาทีทุกนาทีวันต่อวันจดต่อจดนะครับกับการเมืองแหมร้อนแรงเหลือเกินขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับท่านผู้ชมครับไว้พบกันใหม่และพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับอย่าพลาดการติดตามรับชมนะครับเรื่องของการเมืองยังมีให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามกันทุกๆวันขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับขอทุกท่านมีความสุข